โอเคครับเดี๋ยวนี้ผมมาทำให้ดูไอ้ช็อตชั้นสั้นของการ excitation ของ metamaterial นะครับจริงๆการ excitation เนี่ยผมเอาดูจากเปเปอร์นี้นั่นเราจะพบว่าไหมครับ แล้วดูตัวนี้เป็นหลักกันนะค่า k นะค่า k คือทิศทางของการเคลื่อนที่ของ wave นะครับเราจะพบว่า2มันเป็นยูนิตเซลล์เดียวกันแต่มีการเคลื่อนที่ของ k ที่มันแตกต่างกันออกไปผลของการ retrieve parameter เนี่ยก็จะได้แบนด์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ลูกลักษณะมันจะต่างกันยังไงมันจะหมายถึงตัว metamaterial ซึ่งมันเป็นในที่นี้ผมเขียนง่ายแล้วกันถ้าเป็น metamaterial เนี่ยนะความหมายคือ3มิตินะครับ 3D ในขณะอีกตัวหนึ่งคือผมจะเรียกว่า meta surface แล้วกันนะครับหรือว่าในที่นี้ก็คือ 2D นะครับ 2 dimension นะครับเราจะพบว่าการ excite แต่ละแบบเนี่ยมันให้ผลต่างกันนอกจากนี้ลักษณะ periodic structure เนี่ยหรือว่า unit cell ของมันเนี่ยพอเรียงต่อกันแล้วมันจะทำให้เกิด 3D กับ 2D ต่างกันนะครับอันแรกก่อนง่ายๆก่อนตัว k นี่คือ wave vector นะในความหมายนี่คืออะไรไงครับมันพุ่งเข้าถ้าเรามองตรงนี้นี่คือมันพุ่งเข้าตรงนี้นะครับ k มันพุ่งเข้าอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวนี้ k มันขนานกับเซอร์เฟซตัวนี้เพราะนั้น k ก็คือไปด้านนี้นะครับทีนี้เราจะพบว่าการ excitation เนี่ยแนวเนี้ยนะครับที่มันพุ่งเนี่ยมันตั้งฉากนะครับในที่นี้ดูง่ายๆมันตั้งฉากกับเซอร์เฟซเนี่ยนะเราจะเรียกตัวนี้ว่ามันเป็น normal นะ incident นะครับส่วน k ที่มันขนานนะครับอันเนี้ยเราอาจจะเรียกว่าตัว parallel incident นะจริงๆตัวที่เราจะดูว่ามัน excite แบบไหนเนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือเราต้องดูโครงสร้างที่เราจะไปประยุกต์ใช้หรือที่สำคัญมากกว่านั้นคือเวลาเราดูจะดูทั่วว่าไอ้ตัว unit cell เนี่ยมันจะ induce สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าพูดง่ายคือมันจะ control ตัว magneticหรือว่าอิเล็กทริกเนี่ยในตัวนี้นะครับตัวเอสฟิลด์เนี่ยจะวิ่งไปด้านนี้ขณะตัวนี้นะครับเอสฟิลด์มันจะพุ่งผ่านตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการคอนโทรลอะไรนะครับตรงนั้นไปค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาพูดในสไลด์วันนี้คือว่าผมต้องการให้ดูแค่ว่าการเอ็กไซเทชันเนี่ยสองแบบที่เป็นแบบพาราเรลอินซิเดนต์คือ k เนี่ยมันวิ่งขนานตัวนี้ไปเนี่ยกับกรณีที่เป็นนอร์มอลเนี่ยนะครับนอร์มอลอินซิเดนต์ก็คือเป็นอย่างนี้พูดง่ายๆนะส่วน parallel incident k คือเป็นอย่างนี้พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวเนี้ยมันจะให้ผลของการเรียงนะครับ periodic ตัวเนี้ยที่แตกต่างลงไปให้ดูรูปนี้ถัดมาอันนี้ผมใช้ unit cell ของตัวโปรแกรม CST นะเราจะพบว่าเวลาทำ unit cell เนี่ยตัว CST มันจะบังคับเลยคือตัวค่า k เนี่ยมันจะวิ่งไปตามแกน z นะเพราะฉะนั้นเราจะพบรูปนี้เห็นไหมครับผมวาดรูปตามเลย k มันคือวิ่งไปตามนี้ก็คือวิ่งมันพุ่งเข้าหน้ากระดาษนะพุ่งเข้าหน้ากระดาษนะหรือว่าพุ่งออกหน้ากระดาษก็ได้นะครับก็คือวิ่งไปตามแนวแกน z นะเพราะฉะนั้นการวิ่งเข้าไปตามแนวแกน z ก็คือในรูปนี้ก็คือเป็นไงครับมันก็คือ normal incident นะครับซึ่งจะพบว่า periodic มันก็จะคือไปตามแนวแกนเลยครับแกน x แล้วก็ periodic ก็ไปตามแนวนะครับแกน y เห็นไหม unit cell มันไปตามแนวแกน x แกน y ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับการ incident หรือว่าการ excitation แบบ normal incident เนี่ยเราจะได้อะไรครับรูปนี้ก็คือรูปไหนครับก็คือรูปนี้นะครับมันก็จะได้ retrieve parameter ในรูปนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น meta surface เกิดขึ้นคือพูดง่ายๆคือว่าความหนาตัวเนี้ยมันจะเท่ากับความหนาของยูนิตเซลล์ที่เราใช้งานเลยเพราะว่าเคมอยู่ตรงนี้ความหนาของตัวเนี้ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเห็นไหมครับความหนาตัวนี้ก็คือ t ตัวเนี้ยเห็นไหมครับ k นะครับก็คือ t ตัวเนี้ยมันจะเท่ากับความหนาของตัวโฮสต์ไดเรกติกโฮสต์ที่ใช้ในการทำยูนิตเซลล์เลยนะครับเพราะนั้นถ้าตัวนี้มันบางเทียบกับแลมด้ามากมันก็จะกลายเป็นเมตาเซอร์เฟซก็คืออัลตราตินนะครับอาจจะเป็นความหนาจะเป็นแลมด้าส่วน10แลมด้าส่วน20ก็ว่าไปนะครับผลของ normal incident นะครับ
เราจะได้คือเป็นเมตาเซอร์เฟสในทางกลับกันนะครับก็เหมือนเดิมในแนวแกน Z เห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเราในแกน Z ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่คือยูนิตเซลล์นะอันนี้คือแกน Z แล้วก็อันนี้คือ K นะครับมันพาราเลลไปตามนี้ผลนั่นคือยูนิตเซลล์ก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันทำให้เกิดจริงๆมันเป็นอินฟินิตี้นะแกน Y เห็นไหมยูนิตเซลล์แกน Y เห็นไหมครับเพราะจริงมันเรียงต่อไปอีกได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่านี่คือในซอฟต์แวร์มันจะโชว์ตัวนี้พิลิกพิกเซลไปถึงอินฟินิตี้ในน้องในการแกน X ตรงนี้ก็คือเรียงต่อไปถึงอินฟินิตี้เหมือนกันผลของมันก็คือครับตัวนี้มันจะหนามากนะหนามากนะครับเข้าใกล้อินฟินิตี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น 3D นะครับหรือว่าเราเรียกว่าบลังเมตาเซอร์เฟสนั่นเองเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติเราก็จะไม่ใช้แนวแกนนี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้ propagation ในแนวด้านที่มันขนาดนั่นคือ K นะเวฟที่ผลของการ retrieve parameter คือรูปนี้นั่นเองสรุปง่ายๆคือว่าถ้าเรา excite เนี่ยในแนว normal incident นะครับนะ normal incident เนี่ยนะเราจะได้ตัวเนี้ยนะครับเป็นลักษณะคือ meta surface อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตัว parameter นะว่าพารามิเตอร์ตัวไหนที่มันอินดิวไม่อินดิวนะผมแค่พูดถึงการ excitation กับการจัดเรียงนะครับหรือว่าตัว arrangement ของตัวmeta material หรือ meta surface ขณะที่เราถ้าเราเรียงลักษณะอย่างนี้ k เป็น parallel เนี่ยมันจะกลายเป็น meta material คำว่า meta material หมายถึงตัว 3dตัวเมตาเซอร์เฟสหมายถึง 2D นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงในเรื่องรายละเอียดอื่นแต่ว่าอันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกเพราะว่าบางคนในการจัดเรียงมันแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวผมก่อนที่จะจบผมถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะใช้เป็นพาราเลลเมื่อไหร่เราจะใช้เป็น normal จริงๆมีหลายกรณีนะนะครับว่าขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมบอกคือว่าเราต้องการให้ตัวยูนิตเซลล์เนี่ยเราคอนโทรลอะไรค่ามิวค่าเอพซิลอนเราก็ดูว่าสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้ามันเทนเจนต์หรือว่านอร์มอลหรือเปล่าแต่ว่าวิธีการง่ายที่สุดนอกจากนั้นคือเราดูแอปพลิเคชันอย่างเช่นสมมติว่าผมมีตัวไมโครสติปแพดอยู่ง่ายๆนะเป็นไมโครสติปแพดอยู่ตรงนี้นะทีนี้สังเกตว่าโปรพาเกชันมันก็คือขึ้นมาด้านนี้ตัวแค่ K นะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้เราต้องการให้เอาอะไรก็ตามเมทัลแมทเทเรียลมาใส่ข้างหน้าเนี่ยหรือว่าเมทัลเซอร์เฟสเห็นไหมครับตัว K เนี่ยมัน normal กับตัว surface ตัวนี้เห็นไหมเพราะนั้นตัวเนี้ยงานการใช้งานจริง K มันตั้งฉากก็ควรจะใช้เป็นอะไรครับก็ควรจะใช้เป็นเมตาเซอร์เฟสเข้าไปตรงนี้ในขณะที่ถามว่าถ้าเราจะเอาไมโครสติปตัวเนี้ยไมโครสติปแพชอันเทน่าเนี่ยเอาไปทำเป็นแบบพาราเรลไหมได้นะครับก็มีคนทำแต่ว่าลักษณะของมันก็จะถูกเป็นยังไงครับก็ถูกจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะต้องเป็นลักษณะเป็นบลังก์ก็คือมีเป็นยูนิตเซลล์ที่เรียงต่อกันนะก็เป็นกล่องนี้ก็เรียงต่อกันนะครับอันนี้คือมันเป็นแผ่นบางๆถ้าเรามองด้านข้างเราก็จะเห็นเป็นแผ่น2แผ่นนี้แต่ถ้าเรามองนะอันนี้คือตัวแผ่นนะนี่คือตัวเมตาเซอร์เฟสในขณะที่ตัวนี้ถ้าเรามองด้านข้างตัวนี้ก็เป็นแผ่นตัวนี้ก็จะเป็นหนาๆอันนี้ก็เป็นแพชอันนี้ก็เป็นเมตาเซอร์เฟสครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ตัวเนี้ย H field ก็จะวิ่งผ่านแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอาสนามแม่เหล็กตัวนี้ก็ได้คอนโทรลมิวทำให้มิวเป็น0หรือมากกว่า0อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อน